าขนาดนี้พี่ลิบูวี่รู้สึกเหมือนมันเป็นภาพเดจาวูเหมือนรู้สึกว่าเราเคยมาอยู่ที่นี่มาก่อนใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าตอนนี้มันหมอกลงเต็มไปหมดเลยเห็นป่ะเนี่ยที่นางก็เป็นหมอกตอนนี้เป็นหมอกเต็มไปหมดเลยคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าการมาดูกุ้ยหลินเมืองไทยหรือที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยต้องมาตอนเช้าเพราะว่ามันจะมีหมอกเนี่ยลอยขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไปแปะอยู่ตามภูเขาต่างๆไม่อยากเชื่อว่าที่เนี่ยจะเป็นภาคใต้เพราะว่าอากาศมันเย็นมากเลยแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือช่วงเดือนเมษาใช่ค่ะอากาศยังเย็นสบายแบบนี้อยู่เย็นทั้งปีถือว่าน่ามาเที่ยวมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามแค่ไหนค่ะไปกันเลยทำตัวให้ตื่นก่อน ไปไปเนื่องจากว่ามันหมอกลงหนามากทำให้เราสามารถเห็นพระอาทิตย์เป็นเหมือนพระจันทร์เลยดูดิเป็นสีขาวค่ะนู่นพระอาทิตย์ข้างหลังนี่คือปากทางของกุ้ยหลินละเดี๋ยวคือจริงๆอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลานเนี่ยกับน้ำรัตนภาเนี่ยมันใหญ่มากแต่มันจะมีต้นน้ำอยู่หลายต้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาหินปูนหมดเลยเราก็จะขับเรือเข้าไปในนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนปากทางที่เราเข้าไปต้องบอกนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์ที่สร้างความประทับใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมกับความสวยงามของเทือกเขาหินปูนที่มีความใหญ่โตสูงสลับซับซ้อนไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยงามซะจริงๆครับก็เพราะว่าที่นี่นะครับมีทัศนียภาพความสวยงามคล้ายคลึงกับเมืองกุ้ยหลินของประเทศจีนนั่นเองครับจนทำให้เป็นที่มาของคำว่ากุ้ยหลินเมืองไทยจนมาถึงทุกวันนี้แหละครับบอวี่รู้ไหมจ๊ะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเพราะว่าคล้ายๆกับกุ้ยหลินที่เมืองจีนป่ะถูกต้องเพราะว่าที่กุ้ยหลินที่เมืองจีนเนี่ยจะเป็นแบบภูเขาหินปูนอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็จะใหญ่มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นี่เมื่อกี้เสียงก็กล้องตะโกนเล่นกันใหญ่เออนี่เสียงหัวเราะลองตะโกนดิตะโกนดิพี่พลนี่ไงเออบอวี่นี่ไงนี่ไงเสียงกล้องมากเลยอ่ะนี่แล้วเขาบอกว่ามีอีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดกันก็คือข้างหลังเราเนี่ยมีภูเขาอยู่3ก้อนเขาเรียกว่าเขา3เกลอมีลักษณะแปลกๆคือเป็นแท่งเด่ๆขึ้นมา3อันอยู่ใกล้ๆกันเล็กๆเนาะเล็กๆแหลมๆไม่ใหญ่เหมือนภูเขาหินปูนอันอื่นเดี๋ยวเราลงไปเยี่ยมเขาดีกว่าเฮ้ยลงไปเหรอใช่ลงไปยังไงอ่ะโดดน้ําว่ายไปเลยนี่จริงเหรอหนาวนะเอาบิกินี่มาเปล่ามันหนาวอ่ะดิโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราปั่นเขาเรียกว่าซีไซเคิลเป็นเหมือนจักรยานน้ำต้องบอกเลยนะครับว่าภายในเขื่อนราชประภาแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีความสวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยให้ชมกันแล้วยังมีอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยอย่างเขาสามเกลอนั่นเองครับแหมต้องบอกนะครับว่าทั้งมหัศจรรย์แล้วก็เซอร์ไพรส์ไทยแลนด์มากนี่คือบรรยากาศนึงนะครับของการมาสัมผัสกุ้ยหลินเมืองไทยในตอนเช้าๆถือว่าแบบมันเป็นบรรยากาศที่เพอร์เฟคมากๆเลยอะมองไปทางนู้นก็เหมือนยังมีหมอกอยู่เนาะก็ยังมีหมอกอยู่ปะปายอะไรเงี้ยแล้วมันแบบอาทิตย์จะขึ้นมาสักพักนึงแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมันก็มีเยอะมากๆเลยในบริเวณอ่างเก็บน้ำก็คือเกาะแก่งเล็กๆต่างๆแต่ที่พี่ชอบมากๆคือน้ำจ้ะโบวี่ค่ะน้ำใสมากๆอ่ะถามน้องโบวี่ดีกว่าจ้ะวันนี้มากับพี่รู้สึกยังไงบ้างสวยกว่าที่คิดคือมากกว่าที่คิดไว้อย่างนี้ดีกว่าค่ะคือไม่ได้คิดว่าจะมาเที่ยวเราจะเจออะไรที่สวยขนาดนี้ทริปขี่ช้างก็สนุกเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ขี่ช้างก็ไม่เคยขี่มาก่อนก็ตื่นเต้นมากสนุกดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับรีสอร์ทเหมือนเป็นรีสอร์ทในฝันของเราเลยนะใช่ภูผาและลำธารครับสวยมากอยู่ที่บริเวณเขาศกถ้าเผื่อใครที่อยากจะมาเที่ยวก็ลองมาพักผ่อนที่นี่ได้ครับรับรองว่าประทับใจแน่นอนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่ด้วยWin Elephant Tour ค่ะเป็นทัวร์ทริปทัวร์ที่พาเราไปขี่ช้างนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแพภูตะวันครับเพราะว่ากิจกรรมที่เรามาทำทั้งหมดในบริเวณเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้นะครับได้รับความเอื้อเฟื้อจาก
แพภูตะวันเขาพามีเรือพาเราท่องเที่ยวชมธรรมชาติได้แล้วก็มีไอ้นี่ด้วยซีไซเคิลที่เราขี่มาสักครู่นี้ปั่นเมื่อกี้อยากปั่นเมื่อกี้ก็ติดต่อไปได้หรือใครอยากจะมาพักในเขื่อนเลยเขาก็มีแพพักเป็นที่พักให้เลยเอาละครับวันนี้ขอบคุณโบวี่มากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกับรายการวิวไฟเดอร์ได้ใหม่นะครับทุกวันหยุดนะครับจะเลิกแบบนี้นะครับทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้และผมจะนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโบวี่ทริปนี้เนี่ยมันเป็นเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์ของโบวี่จริงๆมันทำให้โบรู้สึกว่าต้องมีอีกหลายๆที่ที่มันเจ๋งๆแล้วก็เรายังไปไม่ถึงคืออาจจะเคยไปแต่เรายังไปไม่ถึงจริงๆแล้วก็อาจจะยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เราก็ยังไม่เคยทำค่ะอยากฝากให้คนไทยทุกคนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยนะคะจริงๆโบเชื่อจริงๆว่าเมืองไทยเราเนี่ยสวยไม่แพ้กับต่างประเทศนะคะได้เห็นคุณค่าของเมืองไทยเรานะคะเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยก็จะได้คึกคืนด้วยค่ะสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างอ๋อที่น้ำตกแม่ยายแล้วน้ำตกพ่อตายอยู่ไหนคะคิดว่าอยู่ในป่าข้างเขาอีกลูกนึงถ้าอยากจะไปดูป่าเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมเขาแยกกันอยู่แล้วเนาะแยกทางกันเอ้ยไปเรื่อยเลย